สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเรื่องนี้จะข้ามผ่านไปไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬานะครับซึ่งผมก็เคยไปคุกคีอยู่นะครับผมเคยเป็นเลขาของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนั้นพลตำรวจโทณรงค์อมาตยกุลเป็นนายกนะครับแล้วก็พักหลังนี่ผมก็มาสนิทกับนายกเสน่ห์ซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกก็เลยได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในแวดวงกีฬาพอสมควรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันเกิดมาหลายวันแล้วนะแต่ผมไม่อยากปล่อยผ่านก็มันเป็นการแข่งฟุตบอลไทยลีก2020ถึง2023นะครับเป็นเกมที่22ของฤดูกาลปราสาทสายฟ้าซึ่งทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดช้างอารีนาเอาชนะราชันโคขาวลำพูนวอริโอไป2ประตูต่อ0นะครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่6มีนาคมฟุตบอลแพ้ชนะก็ไม่ว่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอลแพ้คนไม่แพ้กองเชียร์ของลำพูนวอริโอทำให้กองเชียร์วงการฟุตบอลเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็วงการฟุตบอลทั่วโลกทำให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับมันเป็นหน้าอับอายขายหน้าของคนทั้งประเทศนะครับที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ฟุตบอลมันก็แข่งกันไปอ่ะนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็แข่งกันไปลำพูนวอริโอก็แข่งกันไปก็มีการแพ้กันชนะกันแต่การที่กองเชียร์ออกมาตะโกนชื่อชูวิทย์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 มันเป็นการบ่งบอกถึงว่ามีจิตใจที่ต่ำของกองเชียร์คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มาเกี่ยวอะไรด้วยถ้าคุณชูวิทย์เป็นประธานสโมสรลำพูนวอริโอก็โอเคก็ตะโกนชื่อชูวิทย์นะแต่นี่ไม่ใช่มันมีเหตุการณ์ที่คุณชูวิทย์จะไปเล่นงานสนามฟุตบอลช้างอารีนาซึ่งว่าผิดกฎหมายไปอยู่ในที่รถไฟแล้วตอนนั้นก็อยู่กันขั้นตอนของกฎหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลเลยผมว่าทีมนะโดยเฉพาะเจ้าของทีมประธานก็ต้องไปปามกองเชียร์นะแต่ก็คงปามกันไม่ได้หรอกกองเชียร์มันต้องมีจิตสำนึกเองมันทำให้เสียชื่อเสียงทีมฟุตบอลลำพูนและทำให้เสียชื่อเสียงของคนจังหวัดลำพูนด้วยนะครับสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริโอนะครับเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยอยู่ที่ลำพูนนั่นแหละครับปัจจุบันก็อยู่ในระดับไทยลีกสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือแม่กวงสเตเดียมเป็นสนามย่าของสโมสรเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนชาวลำพูนและสนับสนุนโดยนายดิเรกก้อนกิบและก็นายสุรชัยอักเกิดโชคนะครับซึ่งดิเรกก้อนกิบก็เคยเป็นผู้ว่าที่ลำพูนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เป็นคนพิษณุโลกนะส่วนสุรชัยอักเกิดโชคเป็นรองผู้ว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คนหนึ่งเป็นผู้ว่าคนหนึ่งเป็นรองผู้ว่าครับก็ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดทีมนี้ขึ้นมาแล้วก็ร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคเหนือเป็นครั้งแรกในฤดู2554ครับและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามบริษัทสโมสรฟุตบอลลำพูนจำกัดโดยมีนายอุรุสรวงวันเป็นประธานสโมสรมีนายวิยาเหล่าภกุลเป็นที่ปรึกษาสโมสร2คนนี้ก็ดังมากๆครับอุรุสรน่าจะเป็นลูก
ของคุณณรงค์หรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นลูกก็เป็นหลานคุณณรงค์วงศ์วานก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะเกือบได้เป็นมีเสียงข้างมากในสมัยนั้นพรรคชื่อพรรคอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้กันเนี่ยมาเสือกมาบอกว่าคุณณรงค์นั้นวีซ่าไม่ผ่านอเมริกาก็เลยโดนเตะตัดขาก็เลยไม่ได้เป็นนายกเลยนะครับแต่ท่านก็เป็นรองนายกท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยด้วยกันกับนี่อนุสรวงศ์วันก็น่าจะเป็นไม่เป็นลูกก็เป็นหลานนะครับส่วนคุณวิทยาเราคุณนี่ก็โหเป็นนักฟุตบอลทีมชาติฉายาราชันโคขาวพอดูรายชื่อทั้งผู้ก่อตั้งผู้สนับสนุนผู้ซึ่งเป็นประธานสโมสรแล้วก็ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาสโมสรแล้วก็อายแทนคนเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นนะครับไม่ได้วงการฟุตบอลอย่างเดียววงการราชการด้วยวงการการเมืองด้วยนะครับแล้วกองเชียร์มาทำอย่างนี้มันไม่โอเคนะจริงๆไม่โอเคมากเลยทีเดียวเอามาดูสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรอาชีพก็ตั้งอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเป็นหนึ่งสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศก่อตั้งเมื่อปี2513ครับชื่อว่าสโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประสบความสำเร็จอย่างมากโดยชนะเลิศไทยลีก7สมัยและจบรองชนะเลิศ3ครั้งอันนี้ไม่รวมกับตอนช่วงชื่อไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะแล้วเข้าร่วมในไทยลีกในฤดูกาล2554ครับก็พอๆกับลำพูนนะลำพูน2554อันนี้2553ครับไม่ได้54ใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์ PEA หลังจากที่นายดีเวนชิดชอบซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปลายปี2552ครับและการแข่งขันในลีกสูงสุดครบทุกฤดูกาลโดยเคยคว้าแชมป์ไทยลีกถึง3ฤดูกาลติดต่อกันปี2556ถึงปี2558และทำสถิติเก็บคะแนนสูงสุดของไทยลีกในฤดูกาล2561นะครับและทำสถิติเก็บคะแนนสูงสุดของไทยลีกในฤดูกาล2561ครับ3ฤดูกาลคือ2556ถึง2558แล้วก็สถิติสูงสุดก็คือ2561ครับที่87คะแนนเคยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศใน AFC Champion League ปี2556ครับซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในระดับทวีปของสโมสรปัจจุบันสโมสรก็ลงเล่นเกมเหย้าที่ช้างอารีนานะครับคู่ปรับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือเมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็น2คู่นี่นะครับ2สโมสรนี่ที่ผัดกันคว้าแชมป์ในช่วงปี2553ถึง2561ที่ผ่านมากีฬาเป็นยาพิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนแต่การที่กองเชียร์ไปเอ่ยชื่อชูวิทย์มันทำให้รู้ว่าไม่ได้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเลยทีเดียวฟุตบอลแพ้ก็แพ้กันไปสิจะมาเกี่ยวอะไรกับสนามด้วยถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกมันก็ผมว่าเป็นตาบาปของวงการกีฬาฟุตบอลเอาเรื่องอื่นมายุ่งกับการแข่งขันผมจะบอกให้ท่านประธานสโมสรและที่ปรึกษาก็ทบทวนด่วนที่สุดแล้วก็บอกกล่าวเล่าสิบไปถึงกองเชียร์ด้วยว่ามันไม่สมควรหรอกครับมันไม่โอเคหรอกจริงๆนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับใครที่จะคอมเมนต์อะไรมาก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะดูด่าว่ากล่าวจะให้ของรับจะใช้คำหยาบก็ได้เลยนะครับผมน้อมรับคอมเมนต์เข้ามาผมถือว่าทุกคนที่เข้ามาดูก็มีบุญคุณกับช่องคีโพสแชนเนลถ้าดีกว่านั้นอีกนอกจากด่าแล้วนะครับก็
มาซื้อกล้วยตากของผมก็จะดีขึ้นครับนี่เป็นกล้วยตากมากระทุ่มนะครับเป็นกล้วยตากซึ่งเป็นสินค้าระดับประเทศเกิดที่พิษณุโลกครับผมขาย5ซอง200บาทค่าส่งฟรีแล้วเข้าไปดูในเพจกินโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีน้ำหอมลิปสติกยาหมองน้ำเทวดาสูตรวัดโพสายมูเตรูแล้วก็จะมีหมวกกินโพสต์แชนแนลเกรดพรีเมียมแล้วก็จะมีกระถางแคนตัสเป็นงานบ้านๆแต่ฝีมือคืองานศิลปะเข้าไปดูได้ครับสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามพระนางพญาสยามครับซึ่งปลุกเสกโดยอาจารย์จ้ำศรีบุรพาแล้วก็ครูบาบุญรองซึ่งเป็นเกจิชื่อดังประธานในพิธีก็คือหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์ครับให้บูชา199สำหรับผู้ที่จะสร้างฉัตรเพื่อคุมพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาตอนนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดราชจุฬาภิษณุโลกครับ100 200 500 1,000 ทําบุญมาได้อานิสงส์ก็จะทําให้ตัวเองและครอบครัวร่มเย็นเป็นถ้าทำบุญพันหนึ่งก็จะมีชื่อนำคุณติดที่ถ่ายแล้วเพื่อนๆช่วยเข้าสนับสนุนช่องปัญญาของกิจแชนแนลนะครับเป็นช่อง YouTube ก็ไปกดติดตามให้ผมด้วยสำหรับช่องกิจโพสต์แชนแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเช่นกันจะสนับสนุนเงินก็โอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับไทยพาณิชย์เดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากที่ผมพูดจบนี่ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้าน